สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำหมูกรอบค่ะบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้นะคะกรอบฟูและอร่อยค่ะโดยที่วันนี้นะคะอุ๋ยจะใช้วิธีด้วยการไม่ต้มหมูนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะนี่เลยค่ะให้เพื่อนนะคะใช้มีดของเราเลยค่ะทิ่มที่ตัวหนังหมูนะคะเวลาเพื่อนแทงนะคะให้ทิ่มลงไปให้ถึงชั้นมันหมูตรงนี้เลยนะคะพยายามทิ้งลงไปแรงๆนะคะถ้าทิ้งแค่ตรงเนี้ยมันจะไม่จะสามารถทำให้หนังหมูเรากรอบฟูได้นะคะเวลาทิ้งนะคะให้ทิ้งไปแรงๆเลยค่ะให้ถึงชั้นของมันหมูตรงนี้เลยนะคะทิ้งให้ทั่วๆเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เรานี่นะคะเพื่อนๆดูเลยเวลาแทงนะคะให้เพื่อนแทงให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็ให้มีความลึกถึงชั้นมันหมูนะคะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะให้เพื่อนค่ะใช้น้ำส้มนะคะหรือจะเป็นน้ำมะนาวก็ได้นะคะทายทั่วเลยค่ะแต่ถ้าใครมีน้ำมะนาวนะอุ๋ยแนะนำเป็นน้ำมะนาวนะคะเพราะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเราใช้น้ำมะนาวนะคะมันจะทำให้หนังหมูของเราค่ะหอมค่ะนี่เลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยนะคะถ้าไม่มีมะนาวก็ใช้น้ำส้มได้เลยค่ะนี่แล้วก็ทาลงไปเลยนะคะหลังจากที่เราทาน้ำมะนาวนะคะแล้วก็เกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอุ๋ยจะนำไปอบในหม้ออบน้ำร้อนนะคะอย่างที่บอกนะคะใครไม่มีน้ำมะนาวสามารถใช้น้ำส้มได้เหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะอุ๋ยจะอบด้วยหม้ออบน้ำร้อนค่ะนี่เลยค่ะให้เพื่อนๆค่ะใส่ฝั่งที่เป็นหนังหมูขึ้นนะคะปิดฝาเลยค่ะให้เพื่อนนะคะเทน้ำมันลงไปเลยค่ะรอให้น้ำมันของเราร้อนก่อนค่ะตอนที่เรานำไปใส่หม้ออบลมร้อนนะคะเราจะต้องย่างให้หนังของเรานะคะเหลืองแห้งแบบนี้เลยนะคะนี่เลยพอดีว่าตอนเอาขึ้นนี่ลืมเปิดให้ดูนะคะหลังจากน้ำมันของเราร้อนแล้วค่ะให้เพื่อนใส่กลับหนังลงไปก่อนเลยค่ะเราก็จะทอดให้เหลืองนะคะเสร็จแล้วค่ะให้ทอดพิซซ่าเลยนะคะนี่ค่ะกลับหนังเขานะคะเหลืองประมาณนี้แล้วนะคะแต่เขาจะยังไม่กรอบนะคะเธอให้เพื่อนกลับด้านทอดอีกฝั่งหนึ่งเขานะคะให้เหลืองก่อนนะคะแล้วเราจะพลิกกลับฝั่งไหนรอบนึงค่ะหลังจากเหลืองกรอบแล้วค่ะนี่เลยแล้วก็ช้อนขึ้นเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้หมูกรอบหนังกรอบสวยๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับหมูกรอบของอุ๋ยก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ